ใกล้จะลงจากหลังภูถ้ำพระแล้วท่านผู้ชมสายตาเหลือบมาเห็นแดงๆนี่ล่ะโอ้ยต้นทางหนาวสูงท่วมหัวไอ้ตอนผมถ่ายอยู่ข้างล่างน่ะทางหนาวนี่กลีบดอกสีเหลืองแต่พอกลีบดอกหล่นสีเหลืองโคนใบเลี้ยงมันหรือเปล่าเนี่ยมาดูท่านผู้ชมมาดูใกล้ๆกับโคนมันนี่เป็นสีแดงแล้วก็มีเม็ดออกมาตอนผมเห็นครั้งแรกนะผมนึกว่าดอกอะไรก็ไม่รู้นะผมเลยตั้งชื่อว่าดอกการ์ตูน มันเหมือนตัวการ์ตูนมิกกี้เมาส์นะผมก็เลยตั้งชื่อมันเนี่ยนะเออสีดำก็มีเดี๋ยวเอาให้ดูตรงนี้นะท่านผู้ชมเนี่ยเม็ดสีดำเนี่ยนะนั่นๆๆอันนี้สีเขียวเด้อนี่ๆๆนี่เม็ดสีดำเนี่ยผมเลยเห็นมันเหมือนมิกกี้เมาส์ผมเลยตั้งชื่อว่าดอกมิกกี้เมาส์ที่ไหนได้ครับมันสวยนะแล้วไอ้นี่ๆๆตุ่มๆเนี่ยนี่ผมถ่ายช้างนาวใกล้ที่สุดนะตั้งแต่เกิดมาเนี่ยไม่เคยคิดเลยว่ามันจะสวยงามปานนี้อย่างว่าแหละเนาะคนชอบป่ามันก็ชอบมาถ่ายรูปชอบของแปลกใหม่ของที่เราไม่เคยเห็นแต่พวกผมเป็นประเภทนักอนุรักษ์มักจะเอาแต่รูปถ่ายกับป้อมมากเลยนี่ครับเป็นลูกเขียวนะสักหน่อยเนี่ยมันจะดำมาดำนี่นี่นี่ใช่ใช่ใช่นี่นี่พยักเป้งบอกว่าอยู่ใกล้ใกล้ไหนไหนไหนโอ้ว้าวโอ้แล้วเอาเม็ดไปปลูกได้บ่เนี่ยตุ้งได้โอ้นี่เนี่ยครับโอ้ยมันจะมาสวยถนอมบัดนี้มันมีกี่เม็ดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ด1 2 3 4 5 6 7เนาะอันเม็ดดำนี่7เนาะโอ้7เม็ดนี่ดันออกมีเหลือ2เม็ดเหมือนหัวแมงวันเนาะโอ้หัวมดแดงตามันก็โผล่ออกมาโอ้ฝรั่งมันเอาไปจินตนาการต่อได้นี่กลายเป็นสัตว์ประหลาดในหนังได้นี่โอ้สวยสวยสวยเอ้าท่านผู้ชมอยากมาดูช้างนาวในป่าภูธรรมพะนี่มาเด้อแต่เราไม่สามารถจะตัดไปให้ท่านดูได้ได้เพราะว่าของอยู่ในป่าให้มันอยู่ในป่านี่แหละโอ้สวยสวยสวยเอาไปปลูกก็ไม่ค่อยขึ้นได้เพราะว่าเราก็ไม่เคยเอาไปปลูกหรอกวะแต่ของอยู่ในป่าให้มันอยู่ในป่านี่แหละตอนนี้เราจะพากันเดินกลับเส้นทางเก่านะครับเราลงเส้นเก่าตอนนี้บ่าย4โมงกว่าแล้วถึงโน่นก็คงจะมืดพอดีนะครับต้องให้หลุดจากภูเขานี่ให้ได้งั้นเราจะยุ่งนะครับฟืนไฟก็ไม่ได้เอามาแล้วฝนก็มืดคึ้มแล้วครับโทรดกก็ร้องละสัญญาณบอกให้รีบกลับบ้านหนูอยากกลับบ้าน